เมื่อวานนี้เสียดายมากเลยครับทีมตองตินของน้องบิลเนี่ยไปพ่ายกับลองอันไม่อย่างนั้นนะจะได้เห็นแมตช์ในฝันเลยนะครับเพราะว่าทีมดินบินเนี่ยของน้องเฟิร์นสามารถที่จะเอาชนะไทยบินแล้วก็เข้าไปชิงชนะเลิศได้ถ้าเกิดว่าน้องบิลเนี่ยเข้าไปชิงชนะเลิศกับน้องเฟิร์นเนี่ยถือว่าเป็นแมตช์ในฝันเพราะว่าจะมีนักกีฬาที่คนไทยรู้จักกันอยู่หลายคนอย่างเช่นลำอวนนะครับลำอวนหรือที่คนไทยเรียกว่าลำดวนเกี่ยวจริง2คนนี้มาเล่นไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาในทีมสุพรีมนะครับแล้วก็นอกจากมีเฟิร์นแล้วก็จะมีตู้เย็นเนี่ยโอ้โหขวัญใจหนุ่มๆไทยเลยนะยังมีน้องใหม่มาอีกก็คือตังที่หงผมขอตั้งชื่อไปเลยนะเห็นเขาตัวเล็กก็เล็กเสี่ยวหงก็แล้วกันนะเพราะเขาชื่อหงด้วยเฟิร์นยังต้องเล่นกับเล็กเสี่ยวหงไปอีกในลีกของเวียดนามอยู่นะการชิงชนะเลิศนะครับเวลาก็คือ4โมงเย็นของวันนี้นะผมได้เขียนแล้วก็วางลิงก์ถ่ายทอดสดไว้ที่โพสต์ในแท็บชุมชนของ YouTube แล้วนะครับส่วนชิงที่3จะเริ่มก่อนก็คือตอนบ่าย2ถามว่าโอกาสชนะของน้องเฟิร์นมีไหมมีก็มีเยอะครับเพราะว่าไปเจอกันตอนไอ้เกมแรกอ่ะก็ชนะไป 3-1 แต่ว่าการเสีย1เซตมันก็หมายความว่าลองอันเนี่ยไม่ธรรมดานะเขามีลูกเสิร์ฟที่ดีแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมดูว่าตัวเซตของนินบินน่ะกับตัวตียังไม่ค่อยเข้ากันนะแม้แต่กับตู้เย็นเลยก็ยังเกิดเออร์เลอร์บ่อยนะครับไม่ต้องนับเฟิร์นเลยนะซึ่งไปซ้อมได้แค่2วันเองแต่ว่าเฟิร์นเนี่ยผมดูจะต้องดูมาตั้งแต่เด็กนะก็มีพัฒนาการในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับตัวเซตได้ดีมากนะครับสามารถที่จะไปเล่นกับตัวเซตที่มีสไตล์การเล่นบอลสูงบอลต่ำบอลเร็วบอลช้าอะไรเงี้ยทำได้ดีแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีก็อยากให้ทุกคนนะครับที่เป็น FC ของน้องเฟิร์นเนี่ยมาร่วมเชียร์กันตอน4โมงเย็นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันอีกทีตอนค่ำไฮไลท์รอบชิงไปแล้วครับ